พ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็คือการมามีส่วนช่วยในการที่จะเสริมสร้างมูลนิธิพุทธเกษตรให้แข็งแรงอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้ช่วยกันเพราะว่าอาจารย์ต้องดูแลครูนักเรียนเนี่ยจำนวนนับร้อยนะซึ่งเป็นลูกหลานคนยากคนจนทีนี้ถ้าเราได้ช่วยกันก็เท่ากับว่าการเคารพอาจารย์ถนอมก็เท่ากับเคารพอาจารย์ชัยยศซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านเหนือขึ้นไปก็คือพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเราที่มาที่นี่ก็ขอให้ระลึกการระลึกถึงครูบาอาจารย์การกตัญญูกตเวทีนี้เป็นเครื่องหมายของคนดีฉะนั้นการที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ก็เพื่อเสริมสร้างให้สำนักแห่งนี้เนี่ยแข็งแรงและเป็นปราการสำคัญซึ่งในอดีตก็ถูกเพ่งเล็งในเรื่องแง่ที่ว่าผิดกฎหมายทางสุขภาพซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันคิดว่าทางเลือกที่เราไม่ต้องขึ้นต่อกฎหมายมีอะไรบ้างแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ไม่ใช่คนละเมิดกฎหมายแต่ว่าเราจะทำยังไงจึงจะทำให้เราทำงานได้อย่างมีกำลังแล้วก็สามารถทำในสิ่งที่เราคิดเราปรารถนาได้โดยเพราะอย่างนี้ก็อาศัยมวลชนอาศัยพ่อแม่พี่น้องคณะลูกศิษย์ลูกหาที่จะมาช่วยกันอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนฉะนั้นเนี่ยเส้นทางของพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นเส้นทางที่ยากลำบากการช่วยเหลือคนเนี่ยต้องเหนื่อยยากนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ทราบว่าอาจารย์ไปอเมริกาก็ได้ไปช่วยคนเป็นจำนวนมากถือว่าท่านไม่เพียงแต่มีชื่อเสียงในประเทศไทยแต่ท่านยังไปมีชื่อเสียงในประเทศที่ใหญ่ที่สุดทางฝั่งอเมริกาด้วยแล้วก็ในอีกหลายประเทศที่ท่านไปก็ล้วนแต่จะทำประโยชน์ได้อาตมาเองเป็นพระเล็กๆนะเพียงแต่ว่าสนใจเรื่องคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็พยายามที่จะค้นคว้าเรียนรู้วันนี้ก็ไม่มีอะไรมาฝากก็มีสิ่งที่เป็นแผนภูมิคำสอนพระพุทธเจ้าจะเอามาถวายให้ท่านได้มอบให้กับพวกญาติโยมที่มาในวันนี้ด้วยก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งพูดมันก็ยิ่งบานปลายยิ่งพูดก็ยิ่งปรุงแต่งไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราอยากจะเข้าใจจริงๆต้องฟังแล้วก็มาดูความรู้สึกทางใจของเราระหว่างที่ฟังเนี่ยต้องฟังแบบฟังข้างนอกแต่มาดูใจตัวเองถ้าเรายิ่งดูใจตัวเองเรียกว่าฟังเป็นถ้าเราฟังแล้วคิดตามคำพูดที่เขาบอกอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ตามไปเราก็ไปวิ่งอยู่ข้างนอกเป็นสังสารวัฏอยู่แต่ถ้าเราฟังแล้วมาดูใจเรารู้สึกนึกคิดอย่างไรให้กลับมาดูที่ใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่กระบวนการที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือให้เรารู้สึกความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจถ้าจะพูดก็คือเรื่องของกายอาจารย์ถนอมก็สอนเรื่องการจัดกระดูกการคุณค่าของกระดูกแต่ละข้อทำหน้าที่อะไรก็จะสอนอยู่แล้วแต่เรื่องของใจเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาซึ่งการศึกษาทางใจเนี่ยก็ตำรับตำราไม่ได้อยู่ข้างนอกตำรับตำราทางใจก็คือใจของเราเองนั่นแหละไปศึกษาใจของเราเองให้รู้ว่าใจมันทำยังไงเราบอกว่าความรู้คิดรู้จำคือจิตรู้คิดคือใจเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราหาใจได้เจอเมื่อไหร่แล้วเราก็รู้การทำงานของใจซึ่งมีอารมณ์รักอารมณ์ชังอารมณ์ที่เป็นทุกข์เป็นสุขเหล่านี้ก็ขอให้เราได้ใช้โอกาสนี้ในศึกษานอกจากเราศึกษาทางใจเราก็ต้องมาศึกษาทางกายก็ขอเจริญพรขอให้กิจกรรมวันนี้จงเป็นชัยมงคลให้ทุกคนได้ร่วมกันจนถึงที่สุดแล้วก็สำเร็จประโยชน์ด้วยดีเจริญพรโอเค51นาทีลั่นคล้องกันไป3ครั้งค่าครูค่าอุปกรณ์ไม่มีอะไรเข้าไปที่เดิมเราต้องไปทางนั้น
ของใหญ่นะครับของใหญ่ขนาดไหนของใหญ่ใหญ่ช่างภาพใหญ่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